สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวแอปพลิเคชันนะครับวันนี้จะมารีวิวแอปตัวไหนนะครับชื่อแอป Yes Mom นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนอยากมีลูกเนาะนะครับอันนี้เป็นใช้ Android นะครับเ นี่ยฮะก็เซิร์ชคำว่า Yes Mom นะครับเนี่ย Y E S M O M นะครับ Yes Mom เขียนติดกันเลยนะครับผมปึ๊บนะครับโหลดก็เรียบร้อยนะฮะแล้วก็กด Open ไปนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวนะครับเอาออกก่อนเนาะเดี๋ยวนะเอ๊ะเอาออกยังไงเมื่อกี้อังค่าบัญชีลงชื่อออกแล้วนะครับโอเคเนี่ยครับเปิดมาหน้าแรกจะเป็นอย่างนี้ครับสร้างบัญชีใหม่กับมีบัญชีแล้วนะครับสำหรับคนที่สร้างบัญชีใหม่ก็กดสร้างบัญชีใหม่นะครับสำหรับนี่ครับเหตุผลที่อยากใช้ Yes Mom นะครับช่วยเรื่องใดอยากมีลูกนะครับหรือว่าจะติดตามรอบเดือนและสุขภาพทั่วไปนะครับถ้าอยากมีลูกไวๆแล้วก็ติ๊กอยากมีลูกไวๆปั๊บนะครับอันนี้หาเหตุนะครับผมเขาถามว่าประจำเดือนล่าสุดมาเมื่อไหร่นะครับเมนมาเมื่อไหร่นี่ก็ติ๊กไปนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่9นะฮะสมมติว่าติ๊กว่าเมนมาล่าสุดในวันที่1นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับปกติเมนมาครั้งละกี่วันนะครับสมมุติว่า3วันนะเราก็เลือก3วันนะครับโอเคปกติเมนมาห่างไหมนะครับก็เราก็เลือกกันไปนะครับรอบสมมุติว่าเป็นคนเมนมารอบห่างหน่อยนะ35วันนะครับก็ติดไปวันเกิดนะครับสมมุติว่าเกิดปี30เนาะนะครับเราจะเข้าด้วยอะไรนะครับจะเข้า Facebook ก็ได้เข้าด้วย Google ก็ได้นะครับสมมุติว่าเข้าด้วย Facebook เนาะนะครับเรียบร้อยฮะเขาบอกว่านี้เนี่ยเป็นวันที่7ของรอบประจำเดือนเนี่ยโอกาสตั้งครรภ์ต่ำนะครับนะครับและอันนี้เราสามารถบันทึกข้อมูลของสุขภาพของประจำเดือนได้นะครับสมมติกดบวกเพิ่มปุ๊บนี่ฮะจะขึ้นเลยนะว่าเมนมามากมาน้อยขนาดไหนนะครับเมนมามากเรื่องมามากลักษณะเป็นเมนเป็นยังไงนะครับเป็นมูกเลือดจางลื่นๆเป็นลิ่มสมมติว่าเป็นลิ่มนะครับสีของประจำเดือนเป็นแบบไหนนะครับนี่นะสมมุติสีแดงสดนะครับมูกเป็นแบบไหนมูกเหนียวใครขาวใครขุ่นเห็นไหมครับรูปสวยเชียงนะฮะจุดซ่อนเลนส์มีอาการอะไรบ้างสมมุติช่องคลอดมีกลิ่นเนี่ยมีรูปแมลงวันด้วยนะครับมีอาการปวดตรงไหนบ้างปวดเต้านมอาการปวดท้องเป็นแบบไหนนะครับปวดหน้าปวดท้องปวดหลังนะครับปวดบิดนะเห็นไหมครับลักษณะฉี่เป็นยังไงเห็นไหมครับเนี่ยรูปรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับสภาพผิวเป็นยังไงเป็นสิวด้วยรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีสมาธิดีอารมณ์อ่อนไหวง่ายช่วงนี้นะครับผู้หญิงเป็นเมนระบบย่อยเป็นยังไงท้องส่งท้องเสียเห็นไหมครับรูปเนี่ยดูง่ายมากเลยนะครับฟีเจอร์ดีมากกินน้ำมากกินน้ำน้อยเมื่อคืนไปสังสรรค์มาหรือเปล่านะครับไม่ได้ออกกำลังกายเลยนอนหลับไม่ค่อยดีนะครับมีความต้องการทางเพศหรือเปล่านะครับแล้วก็ลงข้อมูลไปกินยาแก้ปวดท้องเนี่ยนะครับบันทึกข้อมูลปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับแล้วก็เป็นการบันทึกพรุ่งนี้อาการเป็นไงก็บันทึกวันต่อไปบันทึกวันต่อวันนะครับแล้วเราก็จะรู้ข้อมูลเชิงลึกของตัวเราเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยครับเราก็มีให้ด้วยนะครับเป็นการเป็นคำแนะนำละกันนะครับหลังจากที่เราเมื่อกี้ส่งข้อมูลลงไปนะครับก็อ่านข้อมูลเนี่ยครับช่วงนี้อ่อนไหวง่ายควรจะทำยังไงบ้างนะครับเห็นไหมครับก็เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆนะครับอยากให้ผู้หญิงลองโหลดใช้กันดูนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอรีวิวสั้นๆแค่นี้นะครับลองโหลดกันดูนะครับ Yes Mom โอเคครับสวัสดีครับ